ไทยเฟสเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยมะขามสนามหลวงตอนที่10กษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากไหน Origin of King and Holiness กษัตริย์มาจากไหนมาจากฟ้าหรือมนุษย์สร้างขึ้นเองเป็นความจริงที่ว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบศักดินามานานหลายร้อยปีพวกเจ้าศักดินาจะครองบ้านครองเมืองตั้งตนเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดทั้งที่ตนไม่เคยออกแรงทางป่าฟันไล่แม้แต่น้อยมีอำนาจเป็นเจ้าเหนือหัวเหนือชีวิตของผู้คนในบ้านเมืองในนามของพระมหากษัตริย์พระราชาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวซึ่งชื่อต่างๆเหล่านี้บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ครับฟ้าอยู่ในตัวของมันในขณะที่ข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าประชาราษฎรต่างต้องทำมาหากินเป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีใครเป็นอิสระทุกคนต้องเป็นไพร่ติดที่ดินสังกัดเจ้าศักดินาคนใดคนหนึ่งปีหนึ่งนี้ประชาชนที่เป็นไพร่ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึง60ปีซึ่งสมัยโบราณถือว่าแก่มากนะครับ60ปีเนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานปีละ6เดือนคือเข้าเดือนเว้นเดือนนะโดยไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่สตางค์แดงเดียวซ้ำยังต้องนำข้าวไปกินเองเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างต้องหาไปเองคือเป็นขี้ข้ารับใช้แรงงานทั้งทำงานทั้งไปลบไปทำอะไรตัวมีอะไรนะแม้แต่ไปตายตามที่เจ้าศักดินาสั่งต้องทานอย่างนี้แหละครับตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงอายุ60ปีแก่เท่าเหลาเยจึงจะได้เป็นไทยหรือเป็นอิสระดังนั้นชีวิตของราษฎรหรือชีวิตไพร่จึงขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นถ้าหากเจ้าศักดินาชอบใจใครก็ยกที่ดินให้นะแต่การยกที่ดินให้นี่ก็ยังเป็นไพร่อยู่เรียกว่าไพร่ติดที่ดินนะก็ต้องไปขึ้นกับเจ้าศักดินาคนใหม่คือมีแต่เจ้าเท่านั้นศักดินาเท่านั้นที่จะมีที่ดินนะครับในเมื่อมีที่ดินแล้วก็ต้องไปสังกัดมูลนายไม่ใช่ถูกเกณฑ์แรงงานอย่างเดียวแต่ไพร่ยังถูกเก็บภาษีและอากรในรูปของเงินและพืชผลอีกหลายอย่างหลายประเภทจึงทำให้ชีวิตมีความลำบากยากแค้นต้องทำงานหนักต้องเลี้ยงพวกเจ้าศักดินาเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าสมัยก่อนดีสมัยศักดินาดีสมัยพ่อขุนรามคำแหงในนามีไปในนามีข้าวแต่เป็นรัชกาลที่4รัชกาลที่5ดีเรื่อง4แผ่นดินแต่ในความจริงคือประชาชนทุกคนต้องเป็นไพร่ปีละ6เดือนจนกว่าอายุจะถึง60แล้วยังถูกเก็บเบี้ยบ้ายหลายทางสารพัดสารเพจะทำหากินอะไรถูกเก็บซ้ำเก็บซากในรูปของภาษีหลากหลายทั้งพืชผลบางทีไปเดินเก็บในสวนนะครับไปนับต้นไม้ทำน้ำตาลออกมาก็ไปเก็บตามด่านคือเก็บหมดทำอะไรก็เป็นภาษีหมดเลยยิ่งกว่าแวดนะครับแวดไม่แค่7%อันนี้เก็บซ้ำเก็บซ้อนเก็บหลายทีใครที่ทนไม่ได้ก็ต้องหนีไปอยู่ป่า
แต่ถ้าไปอยู่ป่านี่ก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกอะไรต่อบ้านเมืองถือว่าเป็นคนเถื่อนนะครับถ้าไปอยู่ป่าแล้วถ้าหากถูกคนพบว่าหนีไปอยู่ป่าก็จะถูกสักข้อมือกลายเป็นไพร่หลวงไพร่หลวงแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นขี้ข้าของในหลวงก็คือเป็นไพร่ของส่วนกลางคือกรุงเทพนะพูดง่ายๆว่าเจ้านายของคุณก็คือกษัตริย์นั่นแหละไพร่หลวงคือรับใช้พระเจ้าแผ่นดินโดยตรงทันทีเลยคือใครหนีไปนี่เก็บเป็นของเจ้าหมดแต่ในขณะที่ชีวิตของไอ้พวกศักดินาเนี่ยซึ่งมีจำนวนไม่มากเนี่ยมันก็จะอยู่กินกันอย่างฟุ้งเฟ้อหรูหรากินทิ้งกินขว้างเสพสุขโดยไม่ต้องออกแรงทำงานใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องมาสร้างภาพเหมือนรัชกาลที่9นะครับอันนั้นเขาตรงไปตรงมาเลยคือเขาฟุ้งเฟ้อหรูหราอย่างเดียวมีเมียกี่คนฮาลงฮาเลมนะทำไปทั่วลูกชายคนไหนเรียนจบก็สร้างวางให้มีทุกถนนแล้วครับแล้วยังมีวัฒนธรรมศักดินาก็คือการดูถูกการใช้แรงงานว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยหยาบช้าเป็นในพวกตีนโตมือหนานะมือหยาบฝ่าเท้าหนาตีนใหญ่ขณะที่พวกศักดินาพวกเจ้าก็จะเฝ้าเสพเมถุนแต่ละคนมีเมีย5 6 7 8 10คนนะมีลูกเป็นหลายสิบร่วม100คนโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นลูกเป็นเมียใครเอาหมดนะครับแล้วก็ยกย่องสรรเสริญผู้หญิงที่มาเป็นเมียน้อยเป็นนางบำเรอว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งจึงได้มาบำเรอเจ้าศักดินาดังนั้นพวกเจ้าศักดินาก็เป็นพวกที่สวยสุขบนน้ำตาเลือดเนื้อและความขมขื่นของไพร่ทาสที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่มันแตกต่างกับศักดินาใหญ่สมัยนี้นะครับศักดินาใหญ่สมัยนี้มันมีการโฆษณาชวนเชื่อว่ามันลำบากมีพระเสโทเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เหมือนหมาป่าที่มันกินลูกแก่พอมันกินมากๆลูกแก่ชักรู้นะชักไม่ยอมมันก็ต้องเอาหนังแกะมาคุมตัวบอกว่ามันเหนื่อยนะมันลำบากนะมันทำเพื่อประชาชนนะมันมีโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการนะอันนั้นคือเปลือกแต่เนื้อแท้เหมือนเดิมครับก็ดูลูกเต้าของเขาแต่ละคนเป็นยังไงทุกอย่างฟรีหมดมีเงินเก็บกันเป็นพันล้านหมื่นล้านโดยเฉพาะรัชกาลที่9นี่มีเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ1ล้านล้านบาทแต่คิดว่ามันมากแค่ไหนก็คือว่าเอาแบงค์ใส่ถุงนะครับถุงละ1ล้านเนี่ย1ล้านถุงนะครับ1ล้านถุงนะก็คิดดูว่ามันยากมากแค่ไหนอันนี้เฉพาะที่ตรวจพบไอ้ที่ตรวจไม่พบอาจจะมีมากกว่านี้เป็นเท่าตัวทีนี้ถามว่าไอ้ระบบศักดินาเอาเปรียบคนเนี่ยมันยืนอยู่ได้ยาวนานเพราะอะไรก็เพราะอาศัยการสร้างความนิยมชมชอบโดยอาศัยบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากสิ่งที่คนศรัทธาเชื่อถืออยู่แล้วโดยเฉพาะการแอบอิงพระพุทธศาสนานะตอนหลังๆก็เอาพราหมณ์มาปนเยอะเอาฮินดูมาปนเยอะเพราะมันสอดคล้องกับการปกครองแบบศักดินาถ้าเป็นพุทธแท้ๆปกครองลำบากเพราะพุทธถือว่าการกระทำไม่ได้ถือเชื้อสายไม่ได้ถือเลิกยามไม่ได้ถือดวงชะตา12ราศีแบบทีวีเขาถ่ายกันไม่ได้ถือเลยนะอันนั้นพราหมณ์ 100% เลยเพราะฉะนั้นหลักพุทธแท้ๆพุทธเดิมเนี่ยเขาเน้นที่การกระทำล้วนๆเน้นชาตินี้การกระทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีหมอดูไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆครับความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราเองอยู่ที่การใช้สติของเราเองที่พระเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนเองครับไม่ได้สอนให้ไปไหว้พระพรหมไม่ได้สอนให้ไปให้สินบนเทพเจ้ามูลติที่ไหนทั้งสิ้นไม่มีนะครับพ
พวกเจ้าศักดินาก็อาศัยแอบอิงพุทธศาสนาที่พยายามสอดแทรกลัทธิพราหมณ์ฮินดูเข้าไปด้วยการโอ้อวดว่ากษัตริย์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะมันว่างั้นนะว่ากษัตริย์นี่เป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วหลอกให้เข้าใจว่าการปกครองของกษัตริย์เนี่ยไอ้คสช.เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นการปกครองที่ชอบธรรมแล้วทั้งที่ทั่วโลกไม่มีใครยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นอ้างไงบางอ้างว่ารัฐบาลโกงเกิดความไม่สงบเรียบร้อยซึ่งพวกมันเป็นคนทำขึ้นเองครับและคนที่โกงมากที่สุดโกงแบบไม่มีประโยชน์โกงแล้วทำให้เดือดร้อนที่สุดก็คือกองทัพไทยนั่นแหละไม่ได้โกงนะครับคือปล้นเลยอ่ะยิ่งกว่าโกงอีกโกงยังต้องใช้อุบายยังต้องใช้สร้างผลงานให้คนยอมรับไอ้นี่ไม่ได้โกงนี่ปล้นเลยครับยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องสงบราบคาบแต่ทั้งที่ศาสนาพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยสอนไม่เคยมีในคำสอนนะครับจากพุทธพจน์หรือจากเรียกว่าคำสอนจากพุทธโอษฐ์พุทธเจ้าไม่เคยบอกว่ากษัตริย์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่เคยบอกนะแต่กษัตริย์เนี่ยเรียกตัวเองว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวนะซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เรียกพวกลูกของกษัตริย์ว่าหน่อพุทธางกูลก็คือหมายถึงผู้ที่จะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นการแอบอ้างเอาพระนามของพุทธเจ้านะมาใช้โดยปราศจากความเคารพแม้แต่น้อยเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีการแอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยโฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่อว่าศักดินาหรือกษัตริย์เนี่ยเป็นเทวดาไม่ใช่คนธรรมดานะครับแต่เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นจะใช้คำธรรมดาไม่ได้จึงต้องมีราชาศัพท์ซึ่งมีไว้ใช้เฉพาะกับกษัตริย์และราชนิกูลทั้งหลายมีการตั้งกฎเกณฑ์พิธีรีตองสารพัดเพื่อจะทำให้กษัตริย์สูงส่งกว่ามนุษย์ทั่วไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาห้ามมองดูกษัตริย์นะครับเพราะกษัตริย์เหมือนพระอาทิตย์กษัตริย์จะไม่ยอมให้เท้าเหยียบแผ่นดินจะสวมรองเท้าตลอดนะเพราะถ้ากษัตริย์เหยียบแผ่นดินแล้วแผ่นดินจะลุกเป็นไฟไหม้โลกห้ามแตะต้องตัวกษัตริย์ก็สมัยรัชกาลที่8โดนยิงแล้วครับห้ามแตะต้องตัวห้ามพิสูจน์ห้ามทำนิติวิทยาศาสตร์เพราะกลัวว่าจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้นะห้ามแตะต้องตัวกษัตริย์กษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่คนเนี่ยนะแล้วก็สมมุติว่าให้เป็นกษัตริย์โดยอ้างตนว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งหาผู้ใดเปรียบมิได้ชาตินี้ไอ้คนคนนี้มันจึงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกท่านหลานเธอนะจึงได้เสวยสุขบรมสุข
มีอำนาจเหนือหัวผู้คนทั้งหลายอันนี้ก็เพื่อเอาไว้ให้คนจำยอมพิสูจน์ไม่ได้ก็อ้างชาติที่แล้วอ้างเทวดาฟ้าดินนะซึ่งที่จริงแล้วตามหลักพุทธศาสนาและหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสรรพชาตินะถือว่าคนเรามันเท่ากันนะครับจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำนะหาใช่ชาติกำเนิดไม่ถ้าคุณเป็นกษัตริย์คุณไปรับรองการยึดอำนาจคุณก็เป็นกบฏต้องถูกประหารชีวิตไม่มีข้อยกเว้นถ้าคุณเป็นกษัตริย์คุณทำลายคนดีคุณทำลายโครงการดีๆคุณก็เป็นแค่โทรราชครับคุณเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะและพระพุทธองค์ทุกศาสนาไม่มีใครยอมรับเลยว่ากษัตริย์มีบุญมากกว่าผู้อื่นผู้ใดยกเว้นศาสนาฮินดูเท่านั้นแหละที่ยกย่องว่ากษัตริย์มันอยู่เหนือกว่าชนอยู่เหนือกว่าหน้าอื่นศาสนาอื่นนี่เขาไม่ได้ยกย่องกษัตริย์กษัตริย์ก็คือกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์นี่มันเกิดจากการผสมพันธุ์ปกติธรรมดาไม่ได้แตกต่างครับไม่ได้ออกมาเป็นใครนะฮะมันก็เป็นโคนนี่แหละแต่มันแย่กว่าชาวบ้านตรงที่ว่ารัชกาลที่5เอาน้องสาวต่างแม่มาเป็นเมียเท่านั้นเองคือดูๆไปแล้วมันเหมือนความเชื่อของคนไทยโบราณว่าเหมือนเดรัจฉานเนี่ยขอโทษเหมือนสุนัขนะครับผสมพันธุ์ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องและถ้าในอยุธยาเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยนะเอาทั้งลูกเอาทั้งแม่เอาทั้งน้องเมียครับเอาหมดเทครัวฮะทำไมรอ5ทำแบบนั้นเพราะคนพวกนี้มันความคิดครับแคบมันคิดว่าเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดซึ่งจริงๆก็คือไม่รู้สายเลือดดีหรือสายเลือดชั่วนะประวัติศาสตร์ไทยที่เราได้เรียนได้ฟังกันมาเนี่ยมันจะมีการบังคับมีการบิดเบือนปิดหูปิดตาเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็เพื่อการยกย่องสถาบันกษัตริย์ทั้งสิ้นให้มันดีเลิศประเสริฐศรีผิดมนุษย์ธรรมดาเพื่อทำให้ผู้คนหลงเชื่อตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนะครับว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าที่มีแต่เรื่องดีๆอยู่เนื้อคำตำหนิใดๆของมนุษย์เมื่อพูดถึงกษัตริย์พูดถึงในหลวงพระราชินีฟ้าชายพระเทพพระถั่วปากอ้าก็จะมีแต่เรื่องดีงามทั้งหมดครับเรื่องเลวไม่มีครับถึงแม้ว่าจะทำชั่วขนาดไหนให้ทหารยึดอำนาจขนาดไหนก็พูดไม่ได้ครับถ้าผู้กติคุก112มีแต่การยกย่องสรรเสริญทั้งนั้นครับทั้งที่กิจวัตรประจำวันของกษัตริย์และราชนิกูลทั้งหลายมันก็เหมือนคนทั่วไปที่มีทั้งดีทั้งไม่ดีที่ควรสรรเสริญก็มีที่มันเลวร้ายควรตำหนิควรวิจารณ์ควรเปิดโปงก็มากครับดังนั้นการที่มีแต่การสรรเสริญอย่างเดียวแล้วมีกฎหมาย112ห้ามเอ่ยถึงส่วนที่เสียแม้แต่น้อยเพื่อการประจบสพโฆษณาชวนเชื่อจึงเป็นหนทางเสื่อมมากกว่าจะเป็นเรื่องดีมันเหมือนผักชีโรยหน้าเอาแต่โฆษณาว่าดีแต่จริงๆไม่มีคุณค่าไม่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นโฆษณาโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการแต่ประชาชนก็ยังเลือกทักษิณเหมือนเดิมอ่ะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การศึกษาความรับรู้ของมนุษย์ก้าวไปไกลมากยุคอินเทอร์เน็ต Facebook YouTube iPod iPadแท็บเล็ตแล้วยังจะมาโฆษณาผักชีโรยหน้ายกยอปอปั้นอย่างดีก็พยายามบล็อก ICT บล็อกเว็บบล็อกกลุ่มบล็อกนี่ได้ข่าวว่าต่อไปจะบล็อกหมดเลยนะมันก็เหมือนกบอยู่ในกะลาหลายๆชั้นเนี่ยดังนั้นข้อปฏิบัติที่รัฐบาลเผด็จการของกษัตริย์นะนำมาใช้บังคับประชาชนเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่ล้าหลังอย่างยิ่งและบิดเบือนมากขึ้นมีเสียงซุบซิบมากขึ้น
และในความเป็นจริงแล้วมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปทุกทีแต่สถาบันกษัตริย์ไม่ได้ปรับตัวเองครับกลับใช้ความรุนแรงเพื่อจะปรับประชาชนปรับโลกทั้งใบให้สอดคล้องกับความถอยปัญญาที่ไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยของสถาบันกษัตริย นี้ก็มาพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมาจากไหนมีเทวดามีเทพเจ้าที่ไหนสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พ.ศ.ไหนมีใครบันทึกเทปวิดีโอเอาไว้ให้ดูหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วพิธีกรรมเป็นตัวสร้างความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับจะมีพระราชพิธีสารพัดไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ที่ทั้งหลายแหละเออกระเลิกอัครงานสร้างเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยแหละก็คือตัวสร้างความศักดิ์สิทธิ์เหมือนสวนสนามราชวรรภ์เนี่ยเออกระเลิกใหญ่โตนะเป็นสิ่งที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ที่จริงแล้วไอ้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่มนุษย์ในสมัยโบราณต้นกำเนิดจริงๆมันมาจากการที่มีคนตายพอมีคนตายในครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังนะลูกเต้าต่างๆเนี่ยสามีภรรยาผู้ตายนะก็จะเอาศพไปฝังไอ้ที่ฝังก็เพราะว่าไม่ฝังไม่ได้ครับมันเหม็นมันเน่ามันบูดมันพองรูปร่างอันน่าเกลียดกลัวมันจะลุกขึ้นมาหลอกหลอนครับคือคนเราไม่ว่าจะสวยจะหล่อขนาดไหนนะจะเป็นแมนขนาดไหนจะล่ำบึกขนาดไหนหรือว่าเป็นนางงามขนาดไหนเนี่ยนะตายแล้วมันเหม็นมันเน่ามันน่ากลัวทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาไปฝังเพราะกลัวมันจะลุกขึ้นมาหลอกทีนี้การฝังก็ต้องทำอย่างมิชิดครับเอาหินมาทับทำพิธีบูชาขออย่าให้มาปรากฏตัวให้เป็นที่น่ากลัวไม่ใช่บูชาเพื่อให้มาฮะบูชาเพื่อไม่ให้มาไปไหนไปเลยนะตายแล้วไปไหนไปเลยทำให้ซากศพเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมายิ่งใหญ่เพราะความกลัวกลัวมันมาเกิดพิธีเคารพบูชาขออำนาจศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันหรือให้ลาภให้ผลอันนี้หมายถึงว่าทั่วไปนะครับไม่ได้หมายถึงบุคคลบุคคลใดนะสมัยก่อนจริงๆอ่ะมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้มีโฆษณาชวนเชื่อขนาดนี้คือมีคนตายก็กลัวกลัวไปฝังนะฝังแล้วก็เลยมีพิธีคือไม่ให้มาอีกนะให้กลับมาอีกเพราะความกลัวก็เลยเกิดพิธีการบูชาไปมาก็เลยกลายเป็นขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองขอลาภขออะไรก็แล้วแต่นะศพที่ตายแล้วเนี่ยไม่หายใจแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วเน่าแล้วเป็นหาของหนอนแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าเชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลให้ผลแก่ผู้เคารพบูชาต่อมาก็ขยายความเชื่อไปเรื่อยๆคนเคารพบูชามากขึ้นเอาเห็นไอ้คนนี้ไปไหว้ก็ไปไหว้ตามครับกลายเป็นเทพเจ้าประจำเมืองประจำอาณาจักรจากซากศพที่เคยเป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยน่าเกลียดน่าชังในตอนต้นๆ นะครับก็ได้รับการตกแต่งให้ดีให้วิเศษขึ้นคือกลายไปอยู่บนฟ้าแล้วกลายเป็นเทพบุตรรูปงามเทวดารูปงามไม่ใช่ของจริงที่มันเน่าอยู่ในรูอยู่ในหลุมอยู่ในโรงไม่ใช่นะฮะกลายเป็นประดิษฐ์คิดสร้างมโนขึ้นมาแล้วว่าให้มันดูดีวิเศษเป็นอมตะไม่ต้องกินอะไรเลยนะอาหารทิพย์
แล้วก็มีการตั้งชื่อใหม่ให้มันดูดีนะเป็นพวกชาวฟ้าพวกชาวสวรรค์กลายเป็นว่าผู้ปกครองที่กลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจที่คนเขาเชื่อทั้งที่ไม่มีตัวตนแต่เกิดจากพิธีกรรมที่ทำให้ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองจริงๆเสียอีกคือบรรดาเจ้าเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยก็ต้องไปพึ่งเทพเจ้าที่มันตายไปแล้วนี่แหละฮะทีนี้อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเทวสถานหรือสันเจ้าต่างๆเหล่านี้ที่ทำพิธีกรรมเนี่ยก็ต้องมีคนมารักษาสถานที่คอยปัดกวาดทำความสะอาดซ่อมแซมสิ่งชำรุดไอ้คนที่มาทำหน้าที่ดูแลสันเจ้าปกติก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีงานทำไม่มีทางทำหากินอย่างอื่นนะคือเล่ร่อนตอนจัดทำอะไรก็ไม่ได้นะไปทำธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านทำไม่ได้ก็มาอาศัยสันเจ้าเนี่ยแหละนะเป็นที่อยู่อาศัยของกินของผู้ที่นำมาสังเวยเทพเจ้าเอามาไหว้พระไหว้เจ้าไอ้พวกนี้ที่เฝ้าสันเจ้าก็ได้อยู่ได้กินบางทีก็ฉวยโอกาสขอทานมีคนมาสักการะบูชาเทพเจ้านะทีนี้คนไหว้ไปไหว้มาก็ไม่รู้จะไหว้ยังไงนะไหว้ยังไงมันจะได้ผลได้สามเด้งศักดิ์สิทธิ์จริงก็เลยถามให้คนที่เฝ้าไอ้คนที่เฝ้าก็เลยต้องทำตัวเป็นผู้รู้ขึ้นมาต้องทำอย่างนั้นนะต้องจุดธูปสามดอกนะต้องไปทำอันนี้ก่อนนะไหว้อันนี้ก่อนต้องถอดรองเท้าต้องนั้นต้องนี่นะต้องเอาดอกไม้ต้องมีธูปมีเทียนมีดอกนั่นดอกนี่ว่าไปนะจากคนที่ไม่มีอะไรทำไม่มีทางทำมาหากินนะเฝ้าสันเจ้าก็เลยกลายเป็นผู้รู้เลยนะกลายเป็นเจ้าของพิธีทีนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นคนดูแลเนี่ยนะคนปัดกวาดทัศเทพเนจรจากขอทานเนี่ยเลื่อนฐานะสู่ความยิ่งใหญ่กลายเป็นผู้สอนเรื่องพิธีการสักการะบูชาเทพเจ้าพอพวกนี้อยู่ๆไปชักมองเห็นแววแล้วมองเห็นช่องทางแล้วก็พยายามทำให้ไอ้การสักการะบูชาบวงสรวงเนี่ยให้มันวิจิตพิสดารมากขึ้นไปอีกเพื่อที่ตัวเองจะได้มีรายได้มึงต้องไหว้นะพวงมาลัยเจ็ดสีนะยาวเจ็ดศอกนะมึงต้องเอาไม้เอาม้าไม้ช้างไม้มานะแล้วก็ไปเรียกว่าไปติดต่อค้าขายกันมีวงจรนะเริ่มมีวงจรแล้วนะสร้างพิธีการให้มันมากมายใหญ่โตอัคระงานสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่เทวสถานให้มาดูศักดิ์สิทธิ์ครับหลวงพ่อโสธรพระพิฆเนศให้มันใหญ่โตมโหฬารนะให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่เป็นเทวสถานที่อยู่ของเทพเจ้านะและไอ้คนที่เฝ้าเทวาลัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สันเจ้าพวกนี้มันก็พยายามคิดมนต์คาถาขึ้นมาซึ่งคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องนะหรือไม่มีทางรู้เนี่ยรู้เฉพาะพวกมันเองทำคาถาสวดเนี่ยนะถ้าบุญอันนี้ต้องสวดอันนี้นะถ้าสวดผิดส่งไปไม่ถึงนะเหมือนจ่าหน้าซองเหมือนเข้าเว็บอ่ะนะต้องมี URL มีลิงก์นะเข้าลิงก์ผิดนี่ไม่ได้ไอ้พวกนี้เป็นเจ้าของลิงก์นะครับลิงก์เกตมันฝ่ายเจ้าหน้าที่รู้ว่าทำบุญยังไงจึงจะไปถึงถ้าผิดถ้าไม่ผ่านทุกมันนี่ไปไม่ถึงนะครับมันกลายเป็นผูกขาดเส้นทางซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกนะครับเป็นพิธีการทำหากินนั่นเองการทำพิธีกรรมสักการะบูชาก็ต้องให้พวกนี้ทำคนอื่นทำไม่ได้นะครับไปทำเองไม่ได้เลื่อนฐานะจากพวกสัตว์เซพนิจรไม่มีอะไรทำเหมือนขอทานเฝ้าสันเจ้าเนี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดการประกอบพิธีกรรมมีไอ้พวกนี้เท่านั้นที่สามารถพูดคุยกับเทพเจ้าบนสวรรค์ได้มันรู้ภาษาเดียวกันมันใช้ฟอนต์เดียวกันนะคนอื่นเนี่ยติดต่อไม่ได้ต้องไอ้พวกนี้เท่านั้นจนมันกลายเป็นมีฐานะสูงไปเรื่อยนะเรียกกันว่าพระหรือพราหมณ์นะคือกลายเป็นคนติดต่อเป็นเมสเซนเจอร์ไม่ใช่เมสเซนเจอร์เป็นคนแปลรหัสนะ
จากคนกระจอกกระจอกเฝ้าสันเจ้าเฝ้าเทวไลกลายเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้ใครไม่รู้อะไรก็ต้องมาถามครับหรือถ้าหากต้องหาคำตอบให้ได้นะบางทีมันก็ไม่รู้นะคนถามไปถามมามันก็ไม่รู้กันนะมันก็จะไปปรึกษาหารือกันในหมู่ของพวกตนว่าเฮ้ยยังไงวะควรจะตอบยังไงให้มันสมเหตุสมผลทีนี้ตอบไม่ได้ทันทีก็บอกว่าเดี๋ยวไปขอทำพิธีถามเทพเจ้าดูก่อนเทพเจ้าคือพวกมันเองอะไรไปถามพี่ป้าน้าอาไอสมาคมหลอกคนว่าให้เจ้าเนี่ยไปถามตอบไงดีวะฮะมันบอกว่าอย่างนี้ทำไงดีวะก็คือไปทำพิธีถามเทพเจ้าพอปรึกษาได้โซลูชันได้ข้อตกลงคำตอบที่พอได้นะก็จำไว้ฮะแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นวิชาการเล่าเรียนฮะคือเป็นแขนงวิชาทรงเก้าข้อผีหรือวิชาอะไรสักอย่างเนี่ยนะให้ลูกเต้าเล่าเรียนครับเหมือนพวกพราหมณ์มันมีโรงเรียนพราหมณ์เนี่ยนะมีลูกพราหมณ์ก็ต้องเรียนตำราวิธีการฤาษีวิทยาในการหลอกคนเนี่ยหาคำตอบให้คนมันพอใจนะกลายเป็นปราชญ์เพื่อสืบตระกูลแทนต่อไปคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งความรู้จนกลายเป็นลัทธิคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าส่วนใหญ่ที่สุดก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวตัวร้อนเป็นความดันสูงความดันต่ำมีปัญหานะวิตกกังวลเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บคนพวกนี้ไม่รู้จะไปรักษากับใครสมัยนู้นก็ยังไม่มีสิริราชไม่มีจุฬานะไม่มีชั้น16เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาถามเทพเจ้าถามให้คนเฝ้าสันเจ้าเฝ้าเทวาลัยเนี่ยซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นพระแล้วนะกลายเป็นพราหมณ์ไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็รับทุกเรื่องครับมีปัญหาจัดการให้หมดทำพิธีรักษาล่ารักษาแล้วเกิดหายขึ้นมานะครับก็เล่าลือไปเออหลวงพ่อองค์นั้นไอ้คนนี้แน่เว้ยเจ้าองค์นี้แน่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าองค์นี้หลวงพ่อองค์นี้แน่ถ้ารักษาไม่หายก็ไม่ต้องพูดครับถือว่าเป็นเวรกรรมของมันเองถ้าหายก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็จึงมีแต่ได้กับได้นะเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพูดถึงแต่เรื่องดีบางทีก็โมเมครับให้ไปเอาใบไม้รากไม้เปลือกไม้ไปทำยารักษานะไอ้ไรที่รักษาหายมันก็จำเอาไว้อันนี้กินแล้วหายอันนี้กินแล้วตายก็อย่าไปกินนะกินนี่ตายนะมันก็จะจำกันไว้ทำไปทำมาผู้รักษาเทวสถานก็เลยกลายเป็นแพทย์โดยอัตโนมัติทีนี้ในบางประเทศเนี่ยเป็นยิ่งกว่านั้นอีกไอ้พวกรักษาเทวสถานไอ้พวกทรงเจ้าของผิวนี้กุมอำนาจทางบ้านเมืองไว้หมดเลยเป็นคนผูกขาดการติดต่อเทพเจ้าเป็นผู้พิพากษาจะทำให้คนตายไปสวรรค์หรือลงนรกก็ได้นะต้องให้พวกนี้จัดการไปเข้าทรงไปเข้าเจ้าไปไหว้เจ้าบอกถามว่าตกลงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ตายนี่ไปไหนต้องไปผ่านพวกนี้ฮะเป็นผู้ที่สามารถทำนายพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะคนตายคนเป็นมันก็ทายได้นะสามารถทำนายอนาคตได้นะ
ทำไมทำนายได้เพราะว่าคนพวกนี้มันอยู่กันมานานมันทำหากินทางด้านนี้มันก็พยายามจดพยายามจำเก็บสถิติไว้นะแล้วมันค่อนข้างถูกต้องมันแม่นมันอยู่กันมานานมันก็ถ่ายทอดช่วงไหนจะมีน้ำขึ้นน้ำลงจะหนาวจะแรงฝนจะตกน้ำจะท่วมมันสืบทอดกันมามันเก็บเป็นสถิติค่อนข้างมากนะแต่ทีนี้มันจะไปบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันจำกันมามาสถิติเนี่ยนะเหมือนคงเบ้งเนี่ยมันจะไปบอกว่าสถิติรู้ว่าวันนั้นจะมีลมวันนี้จะมีฝนพูดแบบนั้นก็ไม่ได้เขารู้หมดครับก็อ้างว่าไปถามเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าบอกมาถามธรรมดาคงไม่ได้จะโทรศัพท์หรือจะเรียกลงเรียกไลน์เทพเจ้าคงจะลำบากก็ต้องทำพิธีใหญ่โตครับในการเรียกเทพเจ้าให้มาดูยิ่งใหญ่อลังการนะเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ธรรมดานะมันเป็นทูตของเทพเจ้าจากสวรรค์ยิ่งกว่าเอกอัครราชทูตนะมันเป็นทูตของสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีพิธีกรรมที่ใหญ่โตมโหฬารซึ่งอีกแล้วเป็นเรื่องที่มันรู้อยู่แล้วอะมันรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เดี๋ยวน้ำจะท่วมปีนี้จะแรงไม่แรงมันเก็บสถิติมาแล้วแต่มันก็ทำให้ยิ่งใหญ่อลังการนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงมีอิทธิพลเข้าครอบงำลูกบ้านลูกเมืองจนหมดครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ากษัตริย์จะทำยังไงล่ะกษัตริย์จะปกครองอย่างเดิมเนี่ยมันไม่ได้เพราะเป็นแค่มนุษย์นะแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้เฝ้าสันเจ้าเนี่ยทรงเจ้าผีเนี่ยนะมันเป็นพระครับแล้วมันเอาคำของเทพเจ้ามาซึ่งมันศักดิ์สิทธิ์มันใหญ่กว่ากษัตริย์ทำให้คนพวกนี้มีอิทธิพลหรือพระเนี่ยละก็ถ้าในประเทศทางยุโรปจะเห็นชัดนะพวกพระพวกโป๊ปจะมีอิทธิพลเหนือกว่ากษัตริย์เพราะคนเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อกษัตริย์นะครับพระเจ้าใหญ่กว่ากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะพวกพระมันเป็นคนแต่งตั้งกษัตริย์นะครับมันจะแต่งตั้งไม่แต่งตั้งอยู่ที่มันนะทีนี้พออย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ลำบากกษัตริย์ก็เลยรู้ว่าไม่ไหวเว้ยพระมันแย่งเอาความยิ่งใหญ่ไปแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้โง่นะมีที่ปรึกษาเยอะก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าต้องอาศัยพิธีกรรมเหมือนกันครับมึงใหญ่กูก็ใหญ่พิธีมึงใหญ่กูก็ใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่ามึงอีกทำยังไงล่ะกษัตริย์ใช้วิธีง่ายๆคือไปล่อหลอกเอาพระที่มีอิทธิพลมากๆที่พูดเก่งนะที่เรียกว่าเป็นคนที่พูดแล้วคนก็เชื่อนะเอามาเป็นพวกแล้วก็จ่ายเงินให้มันครับเลี้ยงดูมันเอ้ยมาเป็นพวกฉันนะแล้วก็สอนคนว่านะให้พระพวกนี้ไปบอกคนว่าได้ยินได้ฟังมาจากเทพเจ้าว่ากษัตริย์องค์นี้นะไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นลูกของเทพเจ้าพระนารายณ์อวตารมาเป็นสมุติเทพนะพอพูดไปเรื่อยๆๆๆนะออกข่าวทุกวันเนี่ยบอกกันไปทุกวันนะใครไม่พูดไม่ได้นะใครโต้แย้งก็ไม่ได้พอออกเป็นนานๆคนก็ยอมรับว่ากษัตริย์นี่นะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเสียแล้วนะครับกษัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดานะแต่กษัตริย์เป็นลูกของเทพเจ้าหรือเป็นตัวเทพเจ้าที่จุติลงมาเกิดเพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงยิ่งใหญ่กว่าพวกพระพวกพราหมณ์นะครับเพราะพระพราหมณ์เนี่ยมันเป็นแค่ทูตนะเป็นแค่ไกด์เป็นแค่คนแปลนะแปลภาษาเทพเจ้าแต่กษัตริย์นี่ไม่ใช่คนแปลกษัตริย์นี่เป็นลูกเท่าแก่เป็นเสียมาเองนะเสียสั่งลุยหรือบางทีมันก็เป็นเทพเจ้าซะเองอ่ะนะนะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้านะได้เองไม่ต้องอาศัยพระอย่างดูข่าว 2:00 นนะกษัตริย์ภูมิพลหรือเสียหรือพระเทพพระทอมเนี่ยแหละมันจะทำพิธีของมันเองนะเพราะว่ามันเป็นลูกของเทพเจ้าหรือบางทีมันก็เป็นเทพเจ้าซะเองนะดังนั้น
ฐานะของกษัตริย์จึงเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็นพ่อพระขุนมาเป็นเทพเจ้าเพราะว่าถ้ากษัตริย์ยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเป็นแค่พ่อเนี่ยมันสู้พระไม่ได้คนก็เชื่อพระมากกว่าพระมันมาจากเทพเจ้ากษัตริย์จึงจำเป็นต้องเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเทพเจ้าแล้วส่วนราษฎรนะครับราษฎรที่เป็นคนเลี้ยงดูกษัตริย์เนี่ยก็ต้องลดฐานะลงไปครับยกกษัตริย์ขึ้นเป็นเทพเจ้ากับราษฎรก็ลดฐานะลงไปเป็นแค่เดรัจฉานเป็นแค่ไพร่ทาสเป็นแค่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทไม่ได้เป็นลูกมาแต่ก่อนครับเมื่อก่อนเป็นพ่อเป็นลูกนะสมัยเรียกว่าพ่อขุนรามเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่พ่อขุนลูกขุนอันนี้ไม่ใช่แล้วกษัตริย์เลื่อนจากพ่อเป็นเทพเจ้าส่วนราษฎรลดฐานะเป็นขี้ฝุ่นครับเป็นแค่เดรัจฉานนะคือไม่มีความหมายจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะความเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับของกษัตริย์จากพ่อเป็นเทพเจ้าลดฐานะของราษฎรจากลูกมาเป็นแค่เดรัจฉานเนี่ยนะมันเกิดจากพิธีกรรมทั้งสิ้นครับพิธีกรรมที่สร้างความยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้จากคนเฝ้าสันเจ้าคนทำความสะอาดในเทวาลัยสถานกลายเป็นมนุษย์พิเศษเป็นทูตของเทพเจ้าจากผู้ปกครองซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นเทพเจ้ากลายเป็นเทวดาแล้วถือกันจริงๆด้วยนะครับดูข่าวสองทุ่มดูงานราชรุปดูงานเฉลิมชนพรรษานะจะเห็นชัดเลยนะครับไอ้เทพเจ้าตัวปลอมเหล่านี้นะไม่ชอบให้มนุษย์ธรรมดาหน้าไหนมาแสดงความเก่งกล้าสามารถเกินหน้าเกินตาท่านเป็นอันขาดครับไม่ใช่สมัยระบอบทักษิณนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วหลวงวิจิตรวาทการได้เขียนกลอนเอาไว้ยืนยันฮะนิสัยสันดานของกษัตริย์รวมโดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินทีนี้มักมีการอ้างว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นคนสร้างนั่นสร้างนี่รัชกาลที่หนึ่งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่รู้รัชกาลที่หนึ่งนี่เป็นช่างปูนช่างไม้ช่างโบกปูนหรือว่าสร้างอิฐสร้างบ้านเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ในความจริงแล้วก็คงไม่ได้ทำเองนะก็ต้องถามว่าไอ้ใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างประเทศสร้างเมืองเนี่ยใครเป็นคนสร้างพระราชวังสร้างวัดพระแก้วแล้วใครเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ไอ้ที่ไปลบกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยใครไปลบกษัตริย์ไปคนเดียวหรือยังไงนะกษัตริย์ทุกประเทศนะครับมันไม่ได้ไปคนเดียวมันไปทั้งกองทัพนะไปคนเดียวก็ตายฟรีเลยครับประวัติศาสตร์ของพวกเจ้าก็มักจะแอบอ้างว่าความรุ่งโรจน์ของบ้านเมืองความเจริญรุ่งเรืองนั้น
เป็นเพราะพระปรีชาสามารถของกษัตริย์และบรรดาเหล่าขุนนางแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคนที่มีบทบาทมากที่สุดสำคัญที่สุดแล้วไปตายก่อนเนี่ยก็คือไพร่นะไพร่นี่เป็นสถานะทางสังคมของประชาชนส่วนใหญ่ของอยุธยานะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นไพร่มันมีไพร่อยู่สองอย่างคือไพร่หลวงกับไพร่สมไพร่หลวงนี่มีหน้าที่เป็นแรงงานให้ราชการขึ้นกับกษัตริย์ขึ้นกับอยุธยาโดยตรงนะแล้วไพร่สมเนี่ยเป็นแรงงานส่วนตัวของขุนนางส่วนไพร่ที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในที่กันดารก็สามารถส่งสวยเป็นสิ่งของแทนการมาใช้แรงงานได้อยู่ไกลครับตัวไม่ต้องมาส่งแต่ของมาอันนี้เรียกว่าไพร่สวยคือส่งสวยมาแทนแรงงานทุกครั้งที่มีการเกณฑ์ราชการไพร่ก็ต้องนำสัตว์เช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เสบียงอาหารติดตัวมาเข้าเวรด้วยนะครับไม่มีข้าวเลี้ยงไม่มีกับข้าวไม่มีโอทีไม่มีค่าแรงเอาของติดตัวมาด้วยนะครับเรียกว่าฟรีคือพวกเจ้านายพวกเจ้าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะทำให้ฟรีหมดไม่ต้องเลี้ยงมีทั้งงานโยธางานเกษตรรบทัพจับศึกนะหรือทำตามคำสั่งของเจ้านายให้ทำอะไรก็ทำบางทีเจ้าจะเสด็จหรือจะขุดคลองขุดบ่อขุดแล้วก็แล้วแต่ก็จะมีการเกณฑ์ราชการเพิ่มโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับคือเกณฑ์ก็คือฟรีนะเช่นสร้างพระเมรุครับเกิดมีเจ้าตายทำพระเมรุเนี่ยทำที่เผาศพทำถนนทำพระพารับเสด็จเป็นกำลังคุ้มการให้ขุนนางหรือก็การที่ต้องเดินทางไปราชการไพร่ในสมัยอยุธยาจะถูกบีบคั้นมากเนื่องจากสงครามความวุ่นวายและโรคระบาดเพราะว่าการทำสงครามในสมัยอยุธยาเป็นการทำสงครามตามปกติเพื่อประกาศความเป็นใหญ่เหนือราชาองค์อื่นๆครับเพื่อประกาศพระเดชานุภาพนะไม่ได้ลบเพื่อขยายดินแดนนะครับแต่ลบเพื่อปล้นทรัพย์สินและปล้นเอาคนสมัยก่อนเนี่ยดินแดนเขาไม่ได้สนใจดินแดนเขาต้องการคนเพราะดินแดนมันกว้างคนมันน้อยต้องการเอาคนไปเป็นทาสต้องการเอาคนไปเป็นแรงงานเอาคนมีฝีมือนะไปทำให้มันเกิดผลไปทำนาทำไรให้มันเกิดเป็นผลผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำสงครามในสมัยอยุธยาก็คือการปล้นไม่ใช่สงครามคือปล้นแท้ๆเลยปล้นทรัพย์สินปล้นคนเพราะอะไรครับระยะทางมันไกลสมัยนู้นไม่มีมอเตอร์เวย์นะครับไม่มีทางถนนหนทางไม่มีไปกันเรียกว่าระวังเมืองต่อเมืองเนี่ยมันเป็นป่ามันไกลมากไปตีชนะแล้วก็ส่งกองทัพมายึดครองไม่ไหวมันไกลเพราะฉะนั้นตีชนะก็กวาดต้อนครับกวาดต้อนเอากำลังคนเพราะมันสำคัญกว่านะเอาคนพื้นที่ไม่สำคัญเอาคนมาเป็นแรงงานในยามสงบและเป็นทหารในยามสงครามนะรวมทั้งการใช้เป็นกำลังในการแย่งยึดอำนาจกันภายในนะอันนี้ก็คือที่มาของไพร่หรือทาสนะบางครั้งก็มีการแย่งชิงอำนาจกันของชนชั้นปกครองระหว่างเจ้านายกับขุนนางขุนนางกับขุนนางระหว่างเจ้านายด้วยกันเองนะบางครั้งก็ใช้ความรุนแรงกัน
พราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบไพร่จึงต้องมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นกำลังสู้รบแย่งชิงอำนาจของพวกเจ้านายนะอันนี้ก็เป็นความปัญหาหนักอกเป็นความทุกข์หนักอกของคนที่เป็นไพร่คือมันจะแย่งกันนะมันก็ส่งไพร่ไปลบราค่าฟันเพื่อแย่งอำนาจคนที่ตายคือไพร่คนที่ได้อำนาจคือเจ้านายนะครับไพร่ไม่เกี่ยวแต่ไพร่ต้องเสี่ยงรวมไปถึงในสมัยอยุธยานอกจากปัญหาสงครามแล้วก็ยังมีปัญหาโรคระบาดเพราะสยามหรือประเทศไทยเป็นเมืองในเขตร้อนจัดประชาชนจำต้องอยู่ตามริมแม่น้ำพอเวลาหน้าแล้งน้ำน้อยเนี่ยน้ำจะลงงวดนะครับน้ำน้อยน้ำก็จะขุ่นเป็นคนตมสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกนะก็จะทับถมมันไม่ได้ไหลไปกับน้ำอ่ะมันขังมันนิ่งเพราะน้ำมันน้อยความเข้มข้นของเชื้อโรคมีมากเกิดเป็นโรคบิดโรคอหิวาสมัยนั้นเรียกว่าโรคหานะในสมัยตอนต้นอยุธยายังมีขบวนเรือสินค้าจากจีนตอนนั้นมีสำเภาจากเมืองจีนแวะมาค้าขายตามเมืองท่าต่างๆจนถึงยุโรปนำเอาไข้ดำ Black Death ที่เรียกกันสมัยใหม่ว่ากาฬโรคนั่นแหละกาฬแปลว่าดำนะกาฬโรคมีหมัดหนูเป็นตัวนำโรคครับนำจากยุโรปนะเข้าไอตัวนี้ทำลายเลือดทำให้ถึงตายได้ดังนั้นชีวิตของไพร่อยุธยาก็จึงลำบากมากเข้าไปใหญ่ไม่เจอโรคระบาดอีกเจอศึกสงครามไพร่ทำไงครับไพร่พยายามหลบเลี่ยงทุกวิธีครับหาทางเลี่ยงไม่ยอมเป็นไพร่หลวงนะเป็นไพร่ของกษัตริย์นี่มันลบกันบ่อยมันแย่งอำนาจกันแย่งกันเองก็ใช้ไปตายบางทีก็ลบไปลบมาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมีโรคระบาดอีกนะหาทางเลี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นไพร่สมบางทีก็ง่ายๆครับคือไปบวชเป็นพระบวชเป็นพระเพื่อหนีจากความเป็นไพร่บางคนก็ขายตัวเป็นทาสครับฟังดูแล้วมันก็แปลกนะเอ๊เป็นไพร่น่าจะดีกว่าเป็นทาสไม่จริงครับเป็นทาสดีกว่าเพราะไพร่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะทำฟรีทุกอย่างเลยขายตัวเป็นทาสครับจะได้ไม่ต้องเป็นไพร่หนีไปหลบซ่อนตามป่าดงมันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้อยุธยาประสบปัญหาขาดแคลนกำลังคนและไม่สามารถระดมคนได้เกณฑ์กำลังคนไม่ได้ครับจนเกิดความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทำให้ต้องเสียกรุงอ่ะเพราะไม่มีใครยอมเป็นทหารไม่มีใครยอมเป็นไพร่มันหนีกันหมดบางคนก็ไปบวชบางคนขายตัวเป็นทาสไม่ยอมให้ถูกเกณฑ์ครับเพราะฉะนั้นไพร่จึงเปรียบเสมือนเลือดเนื้อที่คอยหล่อเลี้ยงรัฐหรือประเทศเป็นส่วนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความเจริญรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยาทีนี้มาพูดถึงเรื่องการออกศึกออกสงครามถ้าหลังๆนี่ก็มีตำนานพระนเรศวร
ลบทัพจับศึกสนุกสนานครับดูแล้วโอ้โหลบชนะชนะชนะเก่งเหลือเกินทีนี้เรามาดูว่าไอ้ลบเนี่ยมันสนุกจริงหรือเปล่านะแล้วใครไปลบใครที่ตายก็ดูได้จากพระอัยการครับเขาเรียกว่าพระอัยการส่วนที่ว่าด้วยการศึกสงครามที่ตราขึ้นในสมัยที่มีการทำศึกสงครามอยู่บ่อยครั้งคือเขามีกฎหมายพระอัยการว่าด้วยการทำศึกสงครามกำหนดกฎเกณฑ์ตอบแทนผู้ที่สร้างผลงานและลงโทษผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่กองทัพอ่านจากไอ้ตำรากฎหมายสมัยโบราณยุทธยาจะได้รู้ครับว่ามันน่าจะไปลบขนาดไหนคนที่ดูตำนานพระนเรศวรแล้วเนี่ยดูด้วยความสนุกหรือว่าชีวิตจริงๆในสมัยนั้นมันเป็นอย่างไรนะคือคนที่เป็นไพร่เป็นทาสเนี่ยนะโดยเฉพาะไพร่เนี่ยจะได้เป็นชนชั้นขุนนางหรือเป็นชนชั้นเจ้านายนะจะต้องมีศักดินา400ไร่ขึ้นไปครับตามกว่า400ไร่นี่ถือว่าไม่ได้เป็นเจ้านายนะคือเป็นขี้ข้าต้องมีศักดินา400ไร่มหาศาลนะครับดังนั้นใครที่เป็นไพร่เนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นขุนนางมีวิธีเดียวครับคือต้องสร้างความดีความชอบจากการทำสงครามเท่านั้นอันนี้ถ้าใครเคยอ่านเคยดูละครเรื่องเสมาไอ้ช่างตีเหล็กนี่แหละมาลบเก่งครับมันมีวิธีเดียวที่คุณจะพ้นจากความเป็นไพร่ทาสก็คือคุณต้องลบนี่มีชนะทุกครั้งนะครับทีนี้เขาก็มีการตั้งรางวัลเหมือนยิ่งกว่ากีฬาโอลิมปิกนะอันนี้มีการแข่งกีฬามันเป็นชีวิตจริงนะครับต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตคือถ้าโจมตีข้าศึกจนแตกพ่ายหนีไปลบนะแล้วชนะข้าศึกแตกหนีไปเลยจะได้เงิน1ตลับทองและได้เป็นขุนนะถ้าคนเดียวสู้กับข้าศึก2คนแล้วชนะกลับมาได้ไม่ต้องฆ่าตายซะก่อนนะครับ1สู้กับ2ได้เนี่ยแล้วได้อาวุธมาด้วยนะได้หอกได้ดาบมาด้วยเนี่ยนะก็จะเพิ่มขึ้นให้เป็นขันทองเสื้อ5ตั้งให้เป็นขุนครับถ้าช่วยช้างลบจนชนะได้เป็นขุนได้เงินลากทองลากเงินลากทองลากคงจะใหญ่กว่านะคือลำดับความชอบเนี่ยถ้าชนะมากขึ้นได้อาวุธด้วยถ้าไปช่วยช้างด้วยนะลูกหลานก็จะได้รับการเลี้ยงดูสืบไปยังมีกรณีพิเศษครับมีโบนัสนะได้เป็นเจ้าเมืองนะคือไปลบแล้วไปฆ่าเจ้าเมืองเขาได้เนี่ยนะอันนี้ก็จะได้พัญญาพระราชทานนะครับนะถ้าไปจับตัวท้าพญาแม่ทัพในกองสูงสากของฝ่ายตรงข้ามได้จับไม่ได้ก็ได้เป็นเจ้าเมืองแทนไปเลยแถมพัญญาพระราชทานอีก1คนครับพัญญาพระราชทานเยอะนะเพราะว่าเจ้ามีเมียเยอะหาผู้หญิงให้ได้อยู่แล้วและมีรางวัลนะหากชนช้างชนะเนี่ยนะหากว่าเป็นไพร่เป็นขี่ช้างชนแล้วชนะเนี่ยชนช้างชนะมี3เงื่อนไข3คอนดิชั่น3รางวัล3ระดับระดับที่1ถ้าชนช้างชนะจะได้หมวกทองครับเสื้อสนอบทองปลายแขนเสื้อผ้าจะบอกเลยนะบอกยศศักดิ์ยกที่นา 10,000 ครับชนช้างชนะเอานาไปเลย 10,000 บาทแจ็คพอตแตกถ้ามีนา 10,000 อยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องมีอยู่แล้วนะไม่ให้นะให้ล่มคันทองคานหามทองแถมคนหาให้ด้วยนะไม่ต้องซื้อรถเองไม่ต้องซื้อวีออสนะครับมีล่มคันทองนะหามคานหามทองคานหามเป็นทองนะล่มก็เป็นทองด้วยมีคนหาให้ด้วยนะไปไหนมาไหนก็มีคนหามไม่ต้องเดินครับ
เท่ไปอีกแบบนึงระดับที่สองเนี่ยไปชนช้างสังหารฆ่าศึกคาหัวช้างเปี้ยงตายคาที่เลยอันนี้ถือว่าได้โชคอีกชั้นหนึ่งได้พานทองหมวกร่มคันทองคานหามทองและได้รับพระราชทานพัญญาหนึ่งคนแถมมีคนหนึ่งครับถ้าจับตัวแม่ทัพยศสูงได้เป็นๆ นะจับไม่ได้เป็นก็จะได้รับการแต่งตั้งให้มียศสูงเท่ากันคือปลดไอ้คนนั้นแล้วก็ตั้งไอ้คนนี้ไปแทนแต่ถ้าหากว่าเป็นพลลาภเดินเท้าช่วยช้างลบได้ชัยชนะเรียกว่าจตุรงคบาททำนองนี้นะไปช่วยช้างลบชนะก็จะได้เป็นขุนได้เงินลากทองลากให้เลี้ยงดูลูกหลานสืบไปผู้ชนช้างก็ได้รางวัลแบบเดียวกันแต่มีบทลงโทษนะที่หนักหนาสาหัสเช่นกันอันนั้นคือรางวัลครับมาดูบทลงโทษบทลงโทษนี่ฟังแล้วอาจจะดูหนังพระนเรศวรไม่สนุกเท่าไหร่นะครับบทลงโทษตามอัยการสงครามนะเรียกว่าอัยการส่วนที่ว่าด้วยการศึกสงครามที่ตราขึ้นสมัยอยุธยาเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ถ้าใครถอยแค่ช่วงไม้หนึ่งถอยไม่มากครับถอยแค่ช่วงไม้หนึ่งให้ตัดหัวตัดเท้าตัดหัวก็แย่แล้วตัดเท้าด้วยนะครับแล้วนำตระเวนรอบกองทัพลูกหลานอย่าเลี้ยงเมื่อหน้าแปลว่าถ้าไปลบแล้วถอยนะครับโดนตัดหัวตัดเท้าแล้วนำตระเวนรอบทัพประจานลูกหลานอย่าได้เลี้ยงเมื่อหน้าคือประหารทั้งโคตรครับลูกหลานนี่ประหารหมดเลยอย่าเลี้ยงคือประหารนะครับเข้าประจำกระบวนทัพแล้วและยกเข้าต่อสู้ศัตรูถ้าถอยออกมาระยะ3ตัวช้างระยะ3ตัวช้างช้างตัวหนึ่งประมาณสัก3เมตรเอาสัก4เมตรก็ได้ช้างเอาประมาณ20เมตรแล้วก็3ตัวช้างเนี่ยนะถ้าถอยนะครับระยะ3ตัวช้างเนี่ยให้ฆ่าเสียถอยนี่ตายนะครับโดนฆ่าถ้าเข้าชนช้างแล้วเกี่ยวช้างถอยหนีปะทะกันแล้วนะครับถอยให้คนที่อยู่กลางช้างฟันตกจากหลังช้างและตัดหัวประจานมันมีคนข้างหลังคอยคุมคอยเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังนะถ้าถอยนี่นะให้คนเนี้ยตัดเลยฟันตกจากหลังช้างตัดหัวประจานอีกลูกหลานสืบไปอย่าให้เลี้ยงไอ้คำนี้ฟังดูแล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าประหารให้หมดลูกหลานสืบไปอย่าเลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการออกศึกของไพร่พลนั้นนะครับศักดินามีรางวัลล่อใจมหาศาลแต่มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเหี้ยมโหดรุนแรงเพื่อใช้บังคับให้ไพร่พลไปแทนไปตายแทนพวกเขาอย่างไม่มีทางเลือกแล้วใครมันจะอยากไปลบล่ะครับใช่ไหมถอยนี่มันฆ่าทิ้งนะตัดหัวนะถอยเอาเชิงก็ไม่ได้ครับไม่มีเอาเชิงลบต้องลบอย่างเดียวครับถอยตายแล้วไม่ได้ตายคนเดียวนะครับลูกหลานสืบไปอย่าเลี้ยงคือมันฆ่าหมดเลยลูกหลานที่บ้านตายหมดเลยอะบางทีไอ้ลูกหลานที่บ้านลูกเมียที่บ้านมันฟังข่าวผัวนี่ไม่ได้ฟังแพ้ชนะนะถ้าชนะก็เฮ้ตัดซื้อเค้กสั่งเค้กมาเตรียมฉลองแต่ถ้าแพ้นี่เตรียมหนีได้เลยนะครับมันประหารหมดนะนี่แหละครับนี่แหละคือลักษณะของสงครามทำศึกนะเพื่อกษัตริย์เท่านั้นเองนะแล้วก็ดูว่ามันเมตตาปาณีหรือมันน่าพิสมัยขนาดไหนวันนี้ก็ต้องขอจบรายการตอนที่10ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับไทย
ีเฟสเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.